นี่คุณมีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ LINE ID หรือเบอร์โทรตรงเนี้ยผ่านทางระบบ ID LINE ได้ผ่านทาง LINE นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกประมาณว่าจะเป็นอีเมลว่าจะเป็นแกรมม่าการปรับคำศัพท์การพูดอะไรเงี้ยด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่าน LINE ID ได้ครับคุณวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีเรื่องที่6นี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนสมการนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็คงจะต้องอ่านโจทย์อันนี้ให้เข้าใจว่าการสมัครงานนี้เขาจะถามอะไรนะครับอันนี้มีเพียงข้อเดียวก็ถามว่า which ข้อใดดังต่อไปนี้ which one นะครับข้อใดดังต่อไปนี้เนี่ย is suitable มีความเหมาะสม for which one คือคนใดเท่าที่นะครับคนใดดังต่อไปนี้ one นี้แทนด้วยคนอันนี้คือสิ่งใดหรือคนใดนะครับมีความ suitable เหมาะสมfor this job สำหรับงานนี้ใครมีความเหมาะสมนะครับเราก็เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเงี้ยนะครับเขาบอกว่า urgently required นะครับสิ่ง ed แปลว่าเป็นที่ต้องการตัวนี้นะ required แบบ urgently คือด่วนต้องการ female merchandiser นะครับ merchandiser ก็คือพนักงานขายของนะครับพนักงานที่ขายของที่เป็น female คือเป็นผู้หญิงเขาก็มีคุณสมบัติ2ข้ออันดับแรกเขาบอกว่า good command in English language นะครับ good command นะครับ command คือความรู้นะครับมีความรู้ความคล่องที่ดี in ในด้านนะครับ English language ภาษาอังกฤษ preferably knowledge of Hindi also preferablyนะครับแปลว่าเป็นที่ต้องการ knowledge คือความรู้นะครับความรู้อันเป็นที่ต้องการเพิ่มเติมเพราะว่ามันมีข้อมาอย่างนี้นะครับในด้านของ of Hindi คือภาษาอินเดียนะครับ also ด้วยนะอันที่สอง good contacts knowledge and experience of garments for Panama นะครับ good contact มี contact ที่ดีก็คือมีการติดต่อสื่อสารที่ดีรวมถึงมานะครับมี knowledge คือความรู้ and experience นะครับความรู้และประสบการณ์ในด้านของก็คือ of garments garments ตัวนี้นะครับให้ความหมายก็คือเกี่ยวกับเสื้อผ้าเสื้อผ้านะครับ for สำหรับนะครับหรือในกรณีของประเทศปานามาแต่นี้เขาก็ปิดท้ายในประกาศการโฆษณาว่า we will pay a very high salary to experienced merchandiser เราเนี่ยก็จะ pay คือจ่ายเงินนะครับเป็น very high salary คือเงินเดือนที่สูงมากๆนะครับ to ไปยัง experienced merchandiser ก็คือพนักงานขายที่มีประสบการณ์นะครับแน่นอนนะครับบุคคลดังต่อไปนี้ใครที่จะเหมาะสมสำหรับในโพสิชันหรือตำแหน่งงานนี้นะครับเขาบอกว่าสุมาลี is 22 years old and used to be a secretary for 3 years she can speak นะครับ English and Chinese fluently สุมาลีเนี่ยอายุ22ปี years old นี่คืออายุนะครับ and used to ก็คือแปลว่าเคยนะครับ be ก็แปลว่าเป็นอยู่คือเป็น secretary เป็นเลขานุการ for 3 years รวมเวลาแล้ว3ปีนะครับ she can speak English เธอสามารถที่จะ speak คือพูด English ภาษาอังกฤษ and Chinese ภาษาจีนfluently อย่างคล่องแคล่วอย่างว่องไวอย่างใช้งานได้ดีนะครับอันนี้ B บอกว่าเจนจิรา is 25 years old เจนจิราอายุ25ปีตัวนี้ต้องรวมเข้าหากันนะ years old graduated สำเร็จการศึกษา from a university จากมหาวิทยาลัย can speak English and Chinese เขาบอกว่าสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษและChinese ภาษาจีน she used to เธอเคย live อาศัยอยู่ใน Panama คือประเทศปานามานะครับดวงพรนะครับ
is 26 years old ดวงพรอายุ26ปีแล้ว used to เคย work ทำงานนะครับ in garment manufacturer ก็คือเป็นอุตสาหกรรมนะครับด้านเสื้อผ้ามาก่อน she can speak English fluently and a little Hindi นะครับเธอสามารถที่จะ speak พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องและภาษาฮินดีเพียงเล็กน้อย a little นำพร had just graduated from a college นะครับนำพรพึ่งสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย and used to train และเคยนะครับ train คือฝึกงานในด้านของ garment นะครับในโรงงานนะครับโรงงานผลิตเสื้อผ้านะครับ she can speak English เธอสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ข้อที่ถูกที่สุดกดหยุดนะครับแล้วทำได้ก่อนนะครับที่ถูกที่สุดต้องเป็น B เพราะเจนจิราอายุ25ปีนะครับสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยถูก speak English ได้และก็ Chinese ได้สำคัญอาเคย she used to อาศัยอยู่ในแพนามาซึ่งเรามาดูคุณสมบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็ต้องมี command ในด้าน English language คือภาษาอังกฤษ preferably เป็นที่ต้องการก็คือมี knowledge of Hindi ด้วยภาษาอินเดียเนี่ยนะครับมี good contact contact ที่ดีนะครับรวมถึง contact นี้ต้องเป็น contact สำหรับประเทศปานามานะเห็นไหมครับเนี่ยจะมีข้อ B อยู่คนเดียวแล้วถ้ามีความรู้และ experience นะครับประสบการณ์ในด้านของการเม้นเสื้อผ้านะครับยันที่ตรงที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นตรงของ speak English and Chinese รวมทั้งเคยอาศัยอยู่ในปานามาคนอื่นไม่มีปานามาเลยนะครับคนอื่นเนี่ยมีปานามาไหมไม่มีปานามาเลยอันนี้จึงผิดนะครับไม่ถูกเพราะว่าจุดสำคัญที่เขาต้องการเนี่ยนะครับเขาต้องการความเป็นอะไรนะความเป็นประเทศปานามานะครับถ้าเราสังเกตจากที่ครูอ่านแล้วก็แปลให้ฟังเนี่ยนะครับตรงที่สุดแล้วก็คือเป็นประเทศแพนามานะครับนะครับปานามานะครับอันนี้ก็ยาวระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับครูวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ